ถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินผ่านหน้ากล้องนะครับแต่เบิร์นคือหน้ากล้องอย่างกับโน้นนะแต่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเลยนะนี่คือทำงานอยู่เปิดเครื่องเครื่องตั้งอย่าเดินแต่เดินที่หน้ากล้องนะอันนี้เราก็เรียกว่าเดินมาข้างหลังนะแล้วก็บอกว่าจำด้วยไม่ใช่บอกเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีมันจะจำอันนั้นเผลอสติทั้งคนเดียวนะตั้งใจสวดแล้วให้ดูโทษทำนองนี้นะจะได้ทำดีวันนี้วันที่สามสัปดาห์ตรงวันที่เดือนหกสุขาธรรมครับขอบอันนี้ก็เป็นวันพุธที่22เดือนพฤษภาคม2567 2024โยอานุตตังพุทโธ
Amen.
ไม่ท่านเจ้าพระเลยเพราะที่นั่นท่านเลยนะ
คือผมอยากให้พูดนะครับคือพูดแล้วมันสร้างสรรค์พูดแล้วไม่ใช่เก้าไก่ถ้าจะสอนน้องพ่อก็สอนได้หรือบอกได้แต่ขอโอกาสลูกเรียนพ่อแค่ไม่ใช่นะครับหนีเริ่มต้นไงแต่ที่ผมถามมันคือผมรู้อยู่นะแต่ผมถามไม่ได้นะถ้างั้นผมก็มีเรื่องถามนะครับไม่มีความอะไรเอาพอก้นไปนั่งเรียนนะครับหมอหลับตื่นหรือว่าหลับลึกตอบสองจานหนึ่งเลยตอนดึกเลยนี่ครับผมจำนวนน้ำมันทะเลเยอะขนาดจำนวนประมาณเฉลี่ยได้เรื่อยๆครับทุกวันครับคุณกับประมาณในเขตอำเภอแม่ไม่เลยครับกับคนที่พร้อมผู้อ่อนผู้ผู้ของเราแก่งจำนวนประมาณสิบก้นเครื่องครับนั่นสิครับจบเลยครับสามก้นเครื่องได้แล้วครับฮะจะเทียบได้หรือประมาณแต่จบตรงนี้ขอโทษครับผมว่าผมฟังอยู่นี่โอ้ยรอบก็ถึงถึงเงี้ยใช้คนแดนก็แต่หอกฮะเต่าเลยส่งข้าวเลยแล้วฉันก็เลยงอกผลก็ถึงงอกผลต้องปล่อยเอาต้องปล่อยฉลาดโปรโมว่าติดไฟแล้วเนาะปล่อยฮะเยอะแต่ทำตามน้องก็ทุกอย่างไม่ได้นะแต่ถ้าเราแดดบ้างก็ดีพูดไปให้ยืนยืนเราตอบผมจำกัดกันหนึ่งตอบถูกยังใช้ได้นะจะรวมได้ดีครับเพราะว่าไปประมาณเท่าไหร่บอกเลยว่าไปทุกวัดครับแม่ตัวเมืองแต่ตอบได้เลยนะตอบทุกวัดไปทุกวัดเลยมันใช่หรือเปล่ามันเดี๋ยวไม่ใช่แม่ตัวเมืองก็ไปกันเกือบหมดทั้งนั้นแต่จำนวนห้องตอบก็ครบเหมือนกันแต่จุดใจใจความมันต้องการประมาณเท่าไหร่สามคนครึ่งสี่คนครึ่งไอ้หมอนี่มันไปแต่หัวมันไอ้หมอโอ้ไปถึงหูมันนี่เป็นต้นอันนั้นคือจบไม่ต้องไปไล่ความเพิ่มขยายประมาณจำนวนเท่าไหร่ประมาณนั้นให้ตรงเป๊ะนะชัดเจนไหมชัดเจนก็ทำอะไรผมสอนในการทำตอบผมสอนให้พูดแต่ที่ผมก็เห็นน้องก็ควรเห็นอยู่ท่านที่ต้องระวังแต่ผมลองดูว่าจะมีใครพูดชัดแก่ไหมที่มันในแง่ที่สร้างสรรค์นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผมขอรวบรวมบัตรทั้งหลายทั้งปวงที่สมควรเทศนามาแสดงแก่ท่านถ้าผมล่วงเกินในสิกขาบทใดก็เป็นว่าแสดงในสิกขาบทนั้นถ้าหากไม่ล่วงเกินก็เป็นว่าไม่ต้องแสดงอะหังอาวุโสสัมภะหูลานานาวัตถุกายโยทุนรับจัตยาโยอันนี้ขอย่อนะผมดูเวลาอันนี้ผมก็เนี้ยไปเรื่อยปาจุติยาโยทุกขตายาโยอาปัตติโยอาปันโนตาปิเทเสนิปัสสะพันเตอามะอาวุโสปัสสามิยะติภะเตสมุทัยคะสาธุสุตตุอาวุโสสังวริสามิทุติยัมปิสาธุสุตตุอาวุโสสังวริสามิตติยัมปิสาธุสุตตุอาวุโสสังวริสามิอะหังอาวุโสสัมภะมุลาทุภาสิกาโยอาปัตติโยอาปันโนตาปฏิเพเสนิอามะอาวุโสปัจจามิยะติภะเตสมุทัยคะสาธุสุตถุอาวุโสสังวริสามิทุติยัมปิสาธุสุตถุอาวุโสสังวริสามิตติยัมปิสาธุสุตถุอาวุโสสังวริสามิอันนี้เน้นที่มันถูกเน้นที่มันถูกพวกเราฟังที่เล่มครับอุตนะได้ที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ทวาทัสสะ11มันไม่ถูกต้องทั้งหมดนะวันนี้ทางไหนถือเชิญ1รูปอธิษฐานอุโบสถทุกตื่นเดือนจะไหว้พระอยู่นิดหน่อยจะไหว้พระผมถึงย่อเดี๋ยวพวกเราสถานการณ์นี้ก็ย่อทุกย่อนบางทีไม่ทำเลยก็ได้ครับอย่างหลวงพ่อไปตามทุกท่านนะครับวันนี้ไม่พออาหารหายไม่พอก่อนไม่แต่เข้าถวายผ้าแต่ชมผู้เจริญผมเห็นขัดความรู้สึกจะเดินทีไม่ไหวเบื่อเพราะไม่เจริญผ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าพระสงฆ์เนี่ยมันทำชั่วเร็วก็อยู่ครับจะประโยชน์มันก็ช
ามันทำชั่วใช่ไหมไม่จริงใจไม่มีสัจจะไม่มีสัจจะไม่อย่าไปใช้บาปกรรมถ้าพูดถึงชีวิตของคนถ้ามันสะดุดแล้วถ้ามันสะดุดมันก็ให้ทำให้จุดเปลี่ยนได้ต้องลองสะดุดลองมันผมชาติมันตกได้ผมมันจุดชาติแต่ผมไม่ได้มันดุนผมเอาก็ยิ่งไปบอกเดี๋ยวมันจบแล้วก็ข้ามถ้าอยู่จะดีจะยกก็เหี่ยวก็เหี่ยวตกมาแสบตายเลยแต่เป็นคนมากบอกแล้วเลยนี่เนี่ยคิดไม่ดีคิดของมองพ่อครับผมแล้วมันแตกที่ไหนโอกาสทำให้ต้นตกมาแตกทำให้ต้นตกมาแตกโดยว่าแตกทั้งโพล่องเลยโพล่องมันนุ่มร่อนเลยผมเอาผ่าร่อนไปเขาอีกครับตอนนั้นตกไปกระเด็นไปทั้งเลยที่คอตกมาหนึ่งกระทุ่งชนอาทิตย์ปุ้งไปหมดแต่ตกก็ธรรมดาแต่ตกไปหนึ่งแต่มาทีเดียวตายไม่หมดนะครับเออใครจะรับเสียงเรือนไม่ก็ไม่ค่อยมีนะครับมีแต่พวกเราเนี่ยผมเจอแล้วนะอันนี้ข้างหน้าก็อันนี้ข้างหน้าก็ต้องระวังลุกขึ้นโดยชิดสัตว์ช่วยวาจาบางสิ่งบางอย่างให้เป็นคนพูดเข้าใจเราตอนนี้ต้องสอนเงินนะตอนนี้หลวงพ่อยังมีที่เรียนอยู่ปุบานผมมาผมก็ชื่นใจนะผมไปที่รับมาครึ่งวันครึ่งวันมาตอนนี้นี่ผมพูดถึงแง่ที่ว่าคนที่จะเลี้ยงย่องเขาคือท่านเป็นพวกคุณเองนะแต่ทีนี้ต้องควบคุมต่อไปคุณใช่ไหมเขายังไม่รู้ภาระเทศะเขามากไปไล่งานหมาถือหมาอยู่ไล่งานนักบวชองคุณก็แสดงลูกเจ้าใช่ไหมหลวงพ่อพูดจีนผู้บาลไม่ใส่หลวงพ่อหลวงพ่อไอ้จำเรื่องไม่เล่ามากหลวงพ่อนายทำหน้าผมทำงานบางทีผมยังมีอีกทีวีนะถ้าจะไปหมอว่าผมนั่งดูทีวีอะไรเสร็จผมทำงานทำงานจริงๆท่านเข้าไปแทรกแล้วถ้าผมเริ่มไปแล้ว15นาทีสมบัติมันสมบูรณ์บันทึกเทปเฉียดเลยครับผมต้องเริ่มใหม่ท่านรู้ตัวไหมล่ะไอ้อย่างนี้ผมก็ตอนนี้หลวงพ่อขออนุญาตนั่งนี้มานานแล้วสาธุประภาพแต่พวกท่านให้แข็งแรงตลอดวันสุขภาพกายก็ดีเพื่อเผื่อกับสุขภาพจิตก็น่าจะเกี่ยวกันไม่ได้ปัญญาสังฆกรรมทนมาหน่อยนะแต่ขุดลูกขุดนั่งนะครับสังฆกรรมไม่ถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์มันไม่ถูกท่านจะดีรักษาหลวงพ่อ15วันทุกกึ่งเดือนที่สุดจะต้องรวมกันช่วงหลังเมื่อก่อนหลวงพ่อสวดอยู่นะปฏิโมกข์ช่วงหลังก็ไม่ไหวทุกอย่างสวดปฏิโมกข์ผมสวดได้ทั้งสองทั้งบาลีทั้งมกุฏสวดตั้งนานสวดได้จริงๆหนังสือประมาณ5เล่มผมไม่พูดจริงวันนี้ผมก็ทำให้ดูประวัติวันนี้ไม่ใช่จะไปสวดเรื่องเดียวๆอย่างเรื่องเมื่อวานเอามาสวดไม่ใช่ต้องถูกกาลเทศะวันนี้วันในหลวงวันนี้วันพ่อเราตายถ้าพ่อกับแม่ตายกันเดียวทั้งรวมกันเดียวมันเรียกแต่วงการถ้าตายคนละปีพ่อเราตายก็เรียกปีมะโวนแม่เราตายเมื่อวานเราไปทำบุญรวมกันก็ได้มันเรียกแต่วงการพ่อแม่ไม่มีบางผลให้เราก็เหมือนเราพระบางทีพูดบางทีก็เบียดนู่นเบียดนี่มันไม่ตรงกับธรรมไม่ตรงกับธรรมลาภจักรลาภเกิดขึ้นแล้วก็ลืมตัวถ้าเครือข่ายน้องประพงศ์เนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ไปนั่งฟังเทศผมฟังตั้งแต่ขึ้นนโมผมก็รู้แล้วมันไปกรรมมาเทศมันไม่ใช่ปฏิบัติมาเทศมีสักการะเลยมันไม่เกิดปฏิบัติมาเทศไม่เกิดปฏิบัติไปสร้างไปนอกมาเทศไม่ทันเลยครับมาตรฐานก็ต่ำต่างกันต่ำถ้ากับหลวงพ่อเดิมคือหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ลืมตั้งแต่เริ่มต้นไม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างต้องการไม่ขาดพ่อไม่ต้องแก้ใช่ไหมก็ไม่ผูกก็ไม่ต้องแก้ง่ายๆดีกว่าผมกันไม่กันคำว่ากันไม่ต้องคือไม่ต้องผูกก็ไม่ต้องแก้กันไปแล้วไงกันให้มันเกิดนั่นเองทำให้ดีถ้าเป็นไปได้ให้ผมกันได้ผมไม่เกิดเดี๋ยวผมมาผมไม่ต้องการมาพบกับพวกท่านนะผมพูดอยู่ตลอดถ้าคุณเป็นอาจจะไม่ต้องการมาพบท่านกับท่านแต่เกิดขึ้นมาเราใช้คำร่วมกันอยู่ด้วยกันผมอยู่ได้ไม่เป็นไรทำนั้นเองคำว่าเบื่อหน่ายผมก็เบื่ออะไรผมเบื่อหัวเด็ดกินขาดผมไม่ยอมผมเบื่อ
ที่หลวงพ่อจะวางแผนผมก็พูดตามหลักการคนนี้แก่แล้วไม่แก่มันดับยากผมจะเด็กมาดื้อเมื่อก่อนผมอยู่กับเมียมี15 12 10พักก็จะมีประมาณ30ทั้ง3บ้านเราแยกไปเป็นสาขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็จะไปเยี่ยมหรือบอกว่าโอ้คุยไปอย่างนั้นเด็กลูกน้องไม่เห็นมีใครที่ไหนโอ้สามสิบพรรษาก็มีท่านไปอยู่โน่นนักประสาเลยก็มีอยู่จริงๆทำไมมันออกมาเป็นผลงานอย่างนั้นเท่านั้นเลยผมจัดการเรื่องบวชผมก็บอกผมก็ทำแต่จัดการหลวงพ่อผมพูดมันไปเรื่อยๆแต่ผมเข้าใจแต่ผมเอาจริงถ้าใครเปิดใจดูจริงๆแล้วผมท่านเป็ดนะนิสัยหลวงพ่อด่าผมด่าไม่เจ็บมันด่าให้เจ็บมันก็จะลืมด้วยกันมันจะลืมด้วยแบบมันนะเขาพูดเรื่องอะไรอวัยวะบางส่วนมันคุ้นเคยกับผ้าเขาบอกว่าคุ้ยมันลืมก็ผ่าเพราะว่าคุ้ยเสียลืมก็ผ่ามันเป็นเรื่องใหญ่ดื้อตาใสมันลำบากอันนี้ทำความเข้าใจอันนี้มีคนบอกผมพ่อไปยังอยู่ไหนแต่ถ้าผมจะทำผมก็จะสั่งผมไม่กลัวแน่นอนเอาภูเขาขึ้นทั้งเนียนได้แล้วภูเขาขึ้นอยู่นอกออกอยู่ตรงนั้นเลยไปนิดหน่อยนิดนึงเลยเอาถอยออกไปเอากราบพร้อมกันกราบพระรัตนตรัยกราบพร้อมกันนะผมก็ใจนะผมก็กราบสุดท้ายบอกให้กราบผมก็กราบเยอะจังเลยนะสองคนหนูสองคนเออมือนั่งกราบคนหนึ่งเลยคนหนึ่งก็กราบสองเถื่อนคนหนึ่งเขาก็ร่วมกันสองเขาก็ได้สองเถื่อนถ้าเขากราบได้สองเถื่อนผมกราบสามรอบครับไม่พูดถึงว่าอีกคนกราบที่คนข้างๆเขาพูดยังไม่จบอ่ะนี่อย่างน้อยมันบอกอ่านไปถามมาทุกทีผู้บันนี่แหละผมทำงานตัวหนึ่งของแกแหละครับมันชอบพูดแบบพูดไม่ถูกรู้อะไรเพศศาสตร์ผมเสียงานผมจะพูดแต่ผมพูดยังไม่จบเลยเน้นด้วยนะกราบครบไหมไอ้หมอนี่พูดก่อนก็ผมเห็นอย่างนี้แต่ใจจะสั่งให้ก่อนเดี๋ยวพาเราไปต้องอ้ำตาให้มันพบตาพร้อมกันไหมอันนี้มันนำมาผลเลยจะมาบุกจะอะไรจะรบกวนทำงานไหมผู้สิ้นเสียงานไปถามเขาที่ผู้บังคับใช้งานหนึ่งตาแต่ถ้าเป็นเพื่อนแล้วมากผู้หนาทั้งทำทั้งงานถ้าผู้ปกครองนี้ก็ต้องเข้าใจผมอาจจะไม่ใช่บาจาเพราะว่าอย่างนี้พวกมันเลยตัดหน้ากล้องทำงานอย่างนี้เกิดแผลถ้าใครมันเดินตรงนี้เวลางานผมก็สะดุดนะเพื่อนพอผมเก็บงานแล้วไปตัดได้หรือถึงจะมันเสียเวลาทำงานเอาโยโสรภวานังสมาสมุทโธสวาทาโยเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปัฏฐิปันโนยะสาวะภะคะวะโตสังโฆธัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอะอิเตหิสังฆาเรหิยะถาธัมมาอะโรภิเตหิอะภิโกยะยังสาธุโนภันเตภะคะวะสุจิตาปะริณีพุทโธปัจฉิมาจันนตานุกัมปมาณสาอิเมจัตตาเรตตาปัณณาภาตะภูเตปะติกันนาตุอมหากังทีฆัตตะตังหิตายะสุภายะอะตังสัมมาสัมพุทโธโพธังภะคะวันตังอธิบาลสวัสดิ์ทูลพระกวัตาธรรมโมภะมันนามัสสามิสุปฏิปันโนพระกวัตโตสาวกสังโฆสังฆนามามินโนยังกัจจังกวัตโตภะวะกันังกาลังกาโรมันเสนธรรมโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
โสพันเตอันเนกาส่วนมากก็ไม่ได้คัดค้านหรอกก็ฝากแล้วก็ทำไม่เห็นเป็นไรถ้าอยากเข้าที่จริงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิณบัดนี้จักได้แสดงอุปสิกขาวันนานาพระวินัยรัตาสืบต่อไปขอจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดอันนี้ทำความเข้าใจว่านี่คือต้องลำดับจากขุดนั่งนะครับใช้เวลาไม่นานเลยผมใช้เวลาไม่เป็น5นาทีเพราะว่าผมก็ต้องดูเวลาอย่างที่เอาที่ผ่านมาผมสอนไปในตัวว่าทำเวลาฉันคิดแล้วจะต้องไปทำหมาต้องไปหาอยู่หมาคิดนั้นต้องไปหาเหยื่อมาคิดนั้นเนี่ยผมก็ยอมแต่พวกเราเกิดมาก็มากง่ายยอมคนปัจจุบันเกิดขึ้นมาเครื่องมือความสะดวกมันเยอะจนเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวเลยขนออกเลยขี้เกียจเป็นที่คนมันไม่รู้ตัวมันขี้เกียจมันเข้าใจไหมมันถึงทำไมสอนยากถึงแสนเข็ญจะเป็นวัยเด็กก็ดีวัยรุ่นก็ดีลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวไปว่าจะวัยแก่นี่เนี่ยถ้ามาทำความเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยไหนเนี่ยพอเข้าใจธรรมะด้วยไหนทั้งธรรมะทั้งด้วยไหนเอาไว้ในตู้เอามาไว้ในใจก็ยังไม่พอต้องพอต้องมาทำต้องแสดงออกจะมาต้นถึงมาปลายตั้งเอาอารมณ์ของตัวเองได้ก็เป็นธรรมะและร่มเย็นระดับนั้นถ้ามันสะดุดมันจุดเปลี่ยนได้ผมไม่ได้พูดคำฟ้องร้องเองถ้ามันสะดุดในชีวิตพวกเราสะดุดมาเท่าไหร่จะได้สะดุดมาเท่าไหร่ปัจจุบันนี้สะดุดมันต้องไปหาหมอเจ็บไข้ได้ปวดผมมาต่อยาแล้วไม่ผมพูดเรื่องธรรมะให้ฟังว่าเป็นลักษณะจะผมรักษาตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรผมก็เลยไม่ลำบากผมไม่ได้ลำบากเรื่องนี้นะอายุถอยกลับไป50ปีถอยกลับไปผมน่าจะจำความได้แค่ยังไม่เคยกินยาทั้งเม็ดเลยไม่ถูกเพราะอะไรตรงนั้นผมไม่เคยสูบสิ่งเสพติดทั้งหมดเหล้าบุหรี่ไม่เคยแตกต่างมวลบุหรี่นี่คือเยอะแยะทั้งหมดกัญชาเต็มเพราะอะไรไทยนาด้วยบ้องกัญชาผมตอนไหนเขาทำเขากั้นไม่ได้พอทำกั้นพุ่งเลยจนตัดหน้าถึงมาเป็นบ่อของไทยเนี่ยยากทั้งปวดโอ้โหผมเห็นมาตั้งนานแล้วครับแต่ผมไม่เอาเขาไหนแล้วผมก็เลยดูดีกว่าสุขภาพกายเขาเองไม่ได้หมอนักก็ไปทำหมอนต้องไปพูดเล่นมันไปถามทำไมหมอมันไม่ใช่พ่อเราเว้ยถามทำไมมันแนะนำเรามาแนะนำมาแล้วก็มาปฏิบัติกับหมอเท่าที่เราทำได้นะครับก็เท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติทั้งฝ่ายครูอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำเรา
ราใส่ใจเราปรับเราเปิดใจนี่ต่างหากทำไมถ้าพูดถึงการแบบส่วนมากที่อยู่กับหลวงพ่อทำไมมีคนรักหลวงพ่อมากกว่าคนเกลียดคนเกลียดนี่เป็นคนที่เล่าบอกคนทานคนไม่เอาไหนทั้งนั้นเองนอกนั้นก็รักหลวงพ่อแต่ลามไปถึงเคารพนะบางทีรักด้วยเสียงดีด้วยความเคารพก็มีน้อยอย่างนั้นก็มีบ้างแต่เขาทำมันไม่สุดนะต้องทำความเข้าใจถ้าเรามีธรรมะทั้งนั้นมีสัจจะผมไม่นั่งเลยเพื่อหลอกลวงชาวบ้านไม่เป็นพระที่ต้องมาลวงชาวบ้านเรื่องชื่อนะครับลวงโลกเรื่องชื่อไม่มีในคติของหลวงพ่อผมไม่มีคติที่จะเอาความไปแลกขนมจีนไปซ้ำกันนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ผมต้องคุณงามความดีไปแลกถ้าเรามีคุณงามความดีมันก็ตอบคุณแทนคุณก็ได้ที่เขาให้มาโลกแลกโลกอื่นโลกทุนอะไรนะได้อย่างแบ่งงานถ้ามันเอามาแบบที่โกงมันก็ไม่บุญมันก็ไม่มากนะครับแต่มันได้มาด้วยความบริสุทธิ์แต่มาให้คนที่ไม่เจริญไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำมันเป็นบุญสมบูรณ์แบบมันก็สมบูรณ์แบบมันไม่เต็มพยายามทำมันเต็มผมทำเพื่อสอนเท่านั้นเองเป็นไม้แก่ก็ได้ง่ายก็ไม่เหนื่อยแต่มาได้ทำก็หลักฐานนะครับภาษาอื่นท่านทำได้เมื่อก่อนขาดบอดี้ใช่ไหมเขาพระสารีบุตรท่านไปท่านตื่นเพราะท่านนะครับลาทะบวชเมื่อเช้าให้ข้าวทัพทีจำได้ใครจำปลูกพระคุณของลาทะพามได้บ้างพระสารีบุตรท่านบอกว่าข้าพเจ้าทำได้เป็นให้ข้าวทัพทีย่ำเป็นบุญคุณพระเจ้าสารีบุตรบวชใช่ไหมบวชลาทะบวชเมื่อแก่นะเอตตะคาเลยแล้วตัวจังหวัดบ้าไม่สอนง่ายนะที่สอนบวชเมื่อแก่แต่ในตำนานคือตัวไม่ใช่ตำนานนะบอกพระหลวงตาบ้าง่ายสอนง่ายหายได้ยากหลวงพ่อก็มีทั้งหลวงตาหลวงปู่ครบเป็นนั้นน่าจะไม่เป็นแต่มันไม่ใช่ทุกคนคนที่เข้าใจแต่หลวงพ่อแต่หลวงพ่อคัดกรองพวกที่มองพวกที่ช่วยรับหลวงพ่อเมื่อก่อนเขาให้โอกาสหาเงินมาบวชท่านจะไปบอกว่าสี่แสนมันเลยขึ้นล้านไม่ได้หาเราสงฆ์ผมสงฆ์เด็กมีสามสิบสี่สิบคนตอนนี้ก็จะเริ่มนะครับมันงดไปช่วงโควิดนะแต่ทำไมถึงทำได้คนที่ทำได้มากกว่าเราพ่อมีไหมมีดีอยู่จริงๆเราอย่าไปหลงตัวเองว่าเราทำได้เราทำได้ประมาณตำหนักตำหลังนั่นเองผมไม่ชอบไปนี่ด้วยผมไม่เคยไปพูดจนยุ่งตรงนี้ถ้าหยิบเพื่อนเท่ากันใครมีเงินต้องจ่ายต้องก้อนต้องเตรียมกับคืนให้อะไรมันไม่ดีไม่ใช่ยืมเรื่องเราไปยืมเลยมันก็ไม่ใช่มันเกี่ยวกับวินัยวินัยมันมีทะลุทะลุไปว่าหนักร่างหดไปว่าเบาวินัยที่หนักเลยถ้าต้องเข้าไปแล้วขัดจากความเป็นวิสุทธิ์ก็ฝ่ายชุดสีก็สังขารจะเสร็จก็ยังแยกเป็นสี่สามข้อมันมีอยู่เกณฑ์เก้าข้อแรกหนึ่งถึงเก้าถ้าต้องมันครบองค์นั่นคือต้องสังขารจะเสร็จไปเลยนะอีกสี่ข้อสุดท้ายว่าเกณฑ์ว่ายากสอนยากนะเอามาเตือนในท่ามกลางสงฆ์ครั้งที่ครั้งที่สองเป็นผู้ติดตัดถือนะเตือนแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไม่ก็ถือว่าแม้แต่กระจกก็ได้หักก็ถือเป็นยังพอแก้ไขได้อาบัติที่พอแก้ไขได้บางอย่างแก้ไขได้ที่ก็ผิดไปเลยแต่ผิดแค่ครบองค์นะท่านที่สำคัญคือเจตนาเป็นที่ตั้งถ้าตั้งแค่ที่เดียวนั่นผิดอันนั้นแบบหนักมันก็คล้ายๆกฎหมายที่เราเจตนาตั้งเตรียมตัวเตรียมการจะเอาไงจะเอาไงได้แต่มันก็เหลื่อมมันนะแกต้องไปฆ่าตอนเที่ยงนะคุณต้องไปฆ่าตอนเที่ยงนะเอาปืนยิงตาซ้ายมันเลยเอามันร่วงเนี่ยตายก่อนเที่ยงถ้าตายก่อนเที่ยงก็ต้องเหลือแต่สั่งไปร้อยพระในประเทศที่สั่งไปองค์แรกจนกระทั่งองค์ที่เท่าไหร่ก็ได้สั่งไปทำตามนั้นสำเร็จจบตามนั้นมันก็เป็นอันดับทั้งหมดใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้ามันลดต่างกันนะถ้าผมสั่งไปข้างผิดคนไปบาปเลยอันนี้เพราะไปตามแต่ยังไงมันก็ผิดมันก็ผิดแล้วเป็นผู้ต้องหาแล้วทำงานเขาเดียวกันแล้วหนักก็ต้องแค่นี้แล้วก็วันนี้จะสุดท้ายที่โมกก่อนฉันนะไปกับที่โมกก่อนฉันก็ได้เวลาแล้วอายังทำเวรคาชาไทยจะมันเตสังกัดเตสกับพันตีขอกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ครับท่านมายังวิญญาณคาชาสาธุกาลังคามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิบิณฑบาตมาแล้วบางส่วนแล้วไปงานนะไปงานบางส่วนแล้วก็จะก็น้องก่อนผมมาได้ยินผู้ปฏิบัติมาได้ยินไปก่อนนะเพราะมีนักบวชเราก็อยู่ตำบลก่อนนะครับคุยกับท่านนะท่านจะไปที่ไหนเพราะว่ามันมีการจัดการคนนัดทำบุญมีอยู่นะมาไม่มาก็ช่างนะแต่มาถึงวันนั้นน้องก็ดันตัวซะก็คงมีคนมาอยู่บ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองเย็นนี้เย็นน้องก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะน้องก็ต้องไปงานวันนี้เป็นวันรวมอยู่ที่สาขาที่13ตาครับครับกราบท่านเลยท่านเลยกราบพร้อมกันทั้งหมดเลยนะพระกราบทั้งหมดเลยครับแล้วทีนี้สายปฏิบัติเพราะหน้าสายเป็นจัดการบริหารทำไม่มีตัวบอกหลวงพ่ออย่าไปยืดนะครับทำความที่ความต้องจะเข้าในด้วยทำงานแทนหลวงพ่อด้วยถ้ามันไม่ลงตัวตอนไหน